สวัสดีครับคุณผู้ชมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีอีกวันของครอบครัวจำปาสินนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่อังบุคคลสำคัญในครอบครัวจำปาสินนะครับคือแรงพลังหลักของหนุ่มไรอันและถ้าหากคุณผู้ชมดูในโพสต์ล่าสุดของหนุ่มไรอันโดยจะมีใจความว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณหญิงปีนี้เลขข้างหน้าของแม่เปลี่ยนไปอีกแล้วแต่มันแลกกับหลายๆอย่างแลกกับความเหนื่อยที่ไม่ต้องเหนื่อยแลกกับงานที่ไม่ต้องทำแลกกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรักแม่มากแม่เป็นคนที่ปากร้ายใจดีหลายๆคนที่มองจากภายนอกมักจะมองว่าแม่ดูแรงแต่จริงๆแล้วแม่เป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและอ่อนไหวมากๆเป็นผู้หญิงแกร่งและเก่งทำได้ทุกอย่างที่เป็นของลูกแม้จะผ่านมา20ปีแล้วแม่ก็ยังจำวันเวลาเกิดลูกๆได้เลยวันเกิดปีนี้หนูไม่มีอะไรให้เพราะให้ไปหมดแล้วเอาเป็นว่าขอแทนแล้วกันขอให้แม่มีความสุขทุกวันแฮปปี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้มีอะไรมาเบียดเบียนโรคภัยอย่าได้เข้ามาใกล้แม่อายุยืนยาวอยู่เป็นล่มโพล่มไทรให้ลูกๆอยู่ดูความสำเร็จของลูกไปเรื่อยๆทุกความสำเร็จของหนูจะต้องมีแม่ถ่ายรูปกับหนูนะครับรักแม่ครับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกหลังจากที่ไรอันลงรูปคู่กับคุณแม่อังนะครับไปได้ไม่นานก็จะมีคอมเมนต์มาแสดงความยินดีกับวันคล้ายวันเกิดที่เป็น FC ของไรอันนะครับทางช่องของเราก็ขอร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่อังนะครับและคนในครอบครัวจำปาสินให้มีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวมถึง FC ทุกท่านที่ติดตามไรอันขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองกันทุกคนนะครับและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จทุกประการนะครับเดินทางปลอดภัยกันทุกคนสวัสดีครับ